do not you know reserve tickets at Hagrid's เดี๋ยวขอแสดงแบบนี้ครับคือบางทีเราก็เข้าไปดูในทวิตเองแล้วก็เห็นคนอัพราคาหน้าเป็นอย่างนี้นะ you don't want that ขอร้องนะครับผมไม่เอาครับไม่เอาครับไม่น่ารักให้มันแฟร์กันสำหรับทุกคนสำหรับผู้โชคดีก็คือดีใจด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าทางบริษัทก็จับคนที่จะอัพราคาได้ด้วยก็ไม่ใช่ไม่เป็นไรครับมีบาร์มาคิดด้วยจะพยายามทำให้เราได้เจอกันเดี๋ยวไปคอไม่เป็นไรบาร์หยิบไอ้เมื่อกี้คือพี่บาร์นี่ใช่เป็นบาร์เป็นบาร์จริงอ๋อเป็นบาร์จริงบาร์จริงใช่ไม่ใช่บาร์ปองนะผมเซลฟี่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับใช่ผมโพสลงมาเลยนะครับอยากเห็นใช่เห็นรีแอคชั่นของคนนะครับว่ากดได้ทันทีเนี่ยจะรู้สึกยังไงแล้วก็ใครที่กดบัตรไม่ทันก็ถ้าสมมุติว่าอยากให้เปิดอีกรอบนึงก็มาบอกใน Twitter ได้นะครับแล้วก็ติด Hashtag Kinposh Ticket Day ด้วยครับอยากขออยากรีเควสอะไรก็อยากบอกอะไรกับพวกเราไหมเขียนมานะครับใน Hashtag Kinposh Ticket Day นะครับใน Twitter ตอนนี้เลยไม่เขาหาอยู่ก็หาเพื่อก็ซื้อใช่ใช่ไม่ได้รีเซลได้ไม่ได้รีเซลได้ครับโอ้ไม่รีเซลเลยได้ยินไหมไม่รีเซลเลยครับโอเคก็อย่าพึ่งนะครับแอนนี่ไปอย่าไม่ใช่แค่บอกการอัพราคาคือบอกว่าคนที่ได้บัตรก็คือเป็นสิทธิ์ของเราแล้วเนี่ยว่าถ้าคุณกลับมันก็จะมีเพิ่มมาอีกเรื่อยๆใช่ It's not okay It's not okay We don't like it We don't like it So again for internet If you see any tickets available for resale from like people like scalpers or whatever please do not sell and do not buy it you know we don't support that it's not worth it yeahIt's not good for the industry. Yeah, so even if you didn't get a ticket and you want to buy a ticket and someone's like raising the price, it's not worth it. We don't support that like kind of behavior. It's not cool. I know like you guys really want to come, but like we'll probably go to where you are, so just wait a little longer. But don't spoil it. I'm not spoiling. I don't know anything. ผมไม่รู้อะไรครับจริงแต่ว่าก็อาจจะมีสิทธิ์นะที่พวกเราจะไปที่ที่คุณอยู่ก็ได้ใช่มีสิทธิ์ผมไม่
จริงเหรอไหนอ่านให้ฟังหน่อยพี่บอลจ๋าได้โปรดเพิ่มรอบได้ไหมครับเพิ่มรอบinteresting idea people be listening music but boom ประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงว้า amazing โอเคตอนนี้มีแต่ผมบอกว่าอยากให้เพิ่มรอบมีบัตรหลุดนะครับในระบบเรื่อยๆนะครับก็ถ้าสมมติว่าเข้าได้แล้วอย่าเพิ่งออกเพราะว่ารอในนั้นไว้ก่อนเพราะว่าจะมีบัตรหลุดไปเรื่อยๆว่าซื้อบัตรไม่ทันนะครับเราก็อยากแสดงอีกรอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสนะครับจะบอกว่าใจของพวกเรามันพร้อมครับแต่ว่ามันอยู่ที่หลายๆอย่างโอเคไหมพูดเยอะเดี๋ยวมีปัญหาเยอะเดี๋ยวเจ็บคอเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเพิ่งพูดเยอะเพิ่งก็อาจจะไม่ได้แสดงแล้วมีอีกรอบนึงบ้างนะครับก็สมเสียงหน่อยนะครับมีใครอยากดูกันไหมครับถ้าเปิดอีกรอบนึงจะดูกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็อยากดูกันอยู่แล้วเหรอ of course มาเขาบอกว่าไม่เป็นไรมันยากโอเคมีแต่คนบอกว่าดูจ้าดูครับเพิ่มรอบเพิ่มรอบดูมีแต่คนขอดูคือตอนนี้ผมก็บอกกันว่ามันยังไม่ได้สรุปนะครับแต่ว่าก็แล้วผมก็อยากให้ทุกคนนะครับบอกความรู้สึกของตัวเองนะครับที่กดบัตรได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นยังไงก็เข้ามาบอกกันได้นะครับในทวิตเตอร์นะครับบอกได้เลยอาจจะเป็นความรู้สึกดีหรือว่าไม่ดีก็ได้ถ้าสมมติว่าแบบรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวเราก็ช่วยปลอบใจให้นะครับครับในแฮชแท็กนะครับKinPorschTicketsDay อย่าลืมใช้กันนะครับผมมีกันแบบเป็นระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่วิ่งเลยครับน่ารักน่ารักทำแบบนี้น่ารักมากๆเลยโอเคมีแต่คนขอเพิ่มรอบโอเคไม่แน่ใจนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับพวกเราในวันนี้นะครับเราต้องขอตัวก่อนครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เป็นวันเสาร์จะได้ Saturdayของ Kim Porsche นะครับก็คืนนี้นะครับอย่าลืมดูกัน 5 ทุ่มที่ช่องวันนะครับมี Kim Porsche EP 11แล้วก็อย่าลืมติด Hashtag Kim Porsche EP 11ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มเล่นกันตอน 4 ทุ่มครึ่งครับข้อมูลแม่นมากแม่นมากเลยนะครับพี่เบิร์ดขอบคุณมากเลยครับ For those who want to watch Kim Porsche La Forte it's on ICE at 12 o'clock midnight Don't forget toMm-hmm.
I honestly don't know คือแบบไม่รู้จริงๆเพราะว่าจริงๆอันนี้เป็นเรื่องแย่ไหมไม่เป็นไรคือจริงๆอ่ะอาทิตย์ที่แล้วตัวละครเพิร์ทก็เกิดอุบัติเหตุอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้อ่านบทนะครับก็คือผมไม่รู้ว่าต่อไปนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ลุ้นพร้อมกันกับแฟนคลับนะครับคือตอนนี้กลายเป็นผู้ชมแล้วครับผมก็คือก่อนปิดไลฟ์นะก็อยากจะย้ำอีกทีครับผมย้ำอีกทีขอเป็นสุดท้ายจริงๆว่าอย่าอัพนะครับแล้วคือถ้าเจออัพอย่าซื้อครับผมขอร้องนะเพราะมันไม่คุ้มผม so please do not resell the tickets and if you see them on for sale please do not buy โอเคสำหรับรายการ BOC News นะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคืนนี้ King Porsche EP 11นะครับครับผมแล้วอยากให้เจอทุกๆคนที่ได้บัตรครับสำหรับ King Porsche World Tour 2022 on July 24th เย้วู้บาย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 